กดอะไรฉันไข่ตั้งแต่งตั้งแต่งเลยยายเห็นวิดีโอเมื่อวานยังเห็นแล้วค่ะยายอันนั้นอันนั้นมันอะไรนะมันกอดกันอะสามสี่ตัวมันขึ้นเอากันอ๋อเหรอพี่คู่ของตัวเมียตัวเมียก็ยังมีลูกอยู่ในท้องอยู่ด้วยลูกอยู่ในกระเป๋านี่ลูกมันอยู่ในน่ะลูกมันหัวมันโผล่มาขามันโผล่มาอ๋อนี่เป็นจิงโจ้ปลาเนาะมันก็เลยเป็นสีนี้เนาะที่จิงโจ้ธรรมดาเนาะแต่ว่าดิฉันจำมันจะเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงเนาะอันนี้เป็นออกสีเทาๆดำๆหน่อยมาสองตัวอยู่นู่นไกลๆนู่นอ่ะอยู่ตรงรั้วตรงนู้นอ่ะเยอะตอนนี้จิงโจ้กำลังกินขนมปังนะหัวไข่สองเดี๋ยวหัวไข่ได้จะแต่นักไข่เนาะอ๋ออันนั้นตัวผู้เนาะดูยายดูไข่ตัวผู้จะเห็นไข่ยาวตัวเมียตัวนู้นนี่ตัวผู้กับตัวเมียตัวเมียมีลูกอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องค่ะตอนนี้อ๋อลูกก็กำลังโผล่หัวออกมาอยู่นี่เห็นไหมนี่ต้องใส่กินนมแม่อิ่มแล้วค่ะก็เลยโผล่หัวออกมาอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่ตัวนี้ไม่ลุกเลยมีอยู่สองตัวเองมาสองตัวอยู่ฟังหุ้นไลน์อยู่นู่นอ่ะทางนู้นอ่ะเยอะอยู่ตรงริมรั้วตรงนู้นฉันเห็นนู่นกระโดดอยู่นู่นอ่ะใครที่แทงเน้นหน้าเจ็บเนาะเน้นพี่พ่อไปทำที่เปิดขวดง่ายใครยิงโจ้นี่เหรอพี่ใช่เขาเอาไว้ที่เก็บเหรียญด้วยค่ะก็คือเก็บไข่มันเป็นที่จับแล้วก็จะใส่เหล็กที่เปิดเชื่อมกันอันละ30-40ดอกนะแพงบนสนามบินขายแพงเขาตัดไปเหรอพี่หรือว่ายังไงมันก็คงจะบางแหล่งให้ทำหมันนะบางแหล่งถึงเทศกาลก็ยิงทิ้งมันเยอะเกินเนาะใช่คือมันจะเป็นขั้นมือเหรอมาแล้วพวกนี้มาอีกใช่ไหมอยู่ไหนมันจะมานี่ไหมอ่ะรถไปนั่นมันอ่ะรถไปอันนั้นมันยายลองรู้นะแล้วนะนอนบังต้นไม้อยู่แล้วนี่มาเร็วๆไปเลยนึกว่าโดนจิงโจ้ถีบนี่กินขนมปังค่ะนอกจากกินยาแล้วชอบกินขนมปังเนาะให้แครอทก็ไม่กินแสดงว่าเขาเบื่อยาแล้วที่อยากกินอะไรที่มันเป็นแป้งบ้างลูกหัวโผล่หัวออกมาสงสัยพ่อแม่ลูกอันเนี้ยมาอยู่เป็นคู่ตรงเนี้ยมันนอนอยู่ตรงเนี้ยฉันเปิดมาดูอยู่ตรงนี้สองอยู่สามตัวออกไปก็ได้นะแต่ว่ามันจะติดเห็บเข้าบ้านอุ้ยเห็บมันใหญ่มากอุ้ยเห็บมันเหมือนเห็บหมาเหรอเห็บหมาบ้านเราเห็บหมาสามสี่เท่าโอ้คือเนื้อจริงๆมันก็เนื้อเยอะเนาะกินจนอิ่มแล้วมั้งนะอร่อยไหมลูกมันไม่กินเนาะมีแต่พ่อกับแม่มันกินอู้มาอีกละตัวนึงดูมาเพราะลูกอีกสองแม่ที่ได้แม่มีน้องนู่นกระโดดยิงอยู่ข้างนู้นไม่รู้จะมาหรือเปล่าตัวใหญ่ๆเขามีแล้วพี่น้องตัวใหญ่มากตัวใหญ่เท่ากับลูกวัวบ้านเราใหญ่กว่าพี่มันยืนแบบไม่ได้งอขาแบบนี้นะก็สูงกว่าเราอ่ะเราพี่ได้แล้วหมอนโฟโอ้นี่ออกมาแล้วเหมือนทำคลอดวัวเลยนะเหมือนวัวกำลังคลอดนะไม่ขาโผล่กูได้อย่างนี้ขี้เกียจนิดนึง
เป็นลูกจิงโจ้นี่มันกี่เดือนวะมันกี่ปีไอ้นี่แล้วค่อยถึงแต่ว่ามันมีทีนะไอ้ตัวนี้ทำไมไม่หนีจ้ะมันกินนมแม่มันได้ไหนเนี่ยมันดูดนมแม่อยู่ข้างในกระเป๋าใช่ไหมไล่มาไล่มารถน่ะไล่มาไล่ต้อนมาทางด้านนี้ลูกกอล์ฟเพื่อนรถตัดหญ้าเออรถเก็บลูกกอล์ฟเหรอนั่นน่ะนี่ยังไม่สองสาวเลยตัวผู้ก็กระเด็ดสุดแล้วอ๋อเมื่อวานนี้มันผสมพันธุ์เหรอพี่ที่พี่ส่งไปให้อ่ะนึกว่ามันเล่นกันหนูก็นึกว่ามันเล่นกันมันมี 3-4 ตัวไม่ใช่เหรอมันอยู่ด้วยกันอ่ะมีแม่คู่กับลูกใช่ไหมแล้วก็ตัวผู้สองตัวซ้อนกันอ๋อมันมี3ตัวนะซ้อนกันอยู่อ่ะหนูเห็นลูกมันก็อยู่คาท้องนี่หนูปิดประตูด้วยนะลูกเดี๋ยวมีวันแค่JT, which one do you want? We have many, many, many. Go, go. มาทางนู้นมากระโดดมาละเย็นอย่าเพิ่งตายฮะนี่อ๋อมีไว้ต้อนทางด้านนู้นยังไม่มาหรอจริงๆกับพี่แอมก็มีเออแกเอาย้อนกินที่นี่เดี๋ยวเพิ่งให้มันหมดเดี๋ยวไหนมาเดี๋ยวมามันจะห่างไปตัวใหญ่อะเครื่องตัวใหญ่ให้กินกับปลาค่ะอันนี้ยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่มั้งเนี่ยมันถึงได้มันนี้นั่นรุ่นพวกนี้เป็นซิงโจ้รุ่นมาถ้ารุ่นเก่าจะสูงใหญ่รุ่นนั้นจะคุ้นกับพวกเราอ๋ออ๋อเดี๋ยวเพิ่งตกใจกระเป๋าหน้าท้องเก็บลูกอยู่ในท้องดูดนมจุดๆหมอโผล่ทั้งสองตัวเลยไม่หนักหรอหัวโผล่มันคงชินละมั้งคงชินลูกหัวโผล่มาเห็นไหมอุ่นเนาะเออเนี่ยหัวลูกโผล่มาว้าวแม่ก็กินขนมปังไปจะมาไล่เดี๋ยวเพิ่งมาไล่จิงโจ้พวกฉันไปนะเดี๋ยวเพิ่งมาทางนี้ด้วยนี่กระโดดไปไหนกันกระโดดมาทางนี้ลำผ่านแข่งด้วยพี่จะตกใจไปเด้อมีอยู่นี่5ตัวกระเป๋าหน้าท้อง2ตัวอร่อยไหมแซ่บบ่เห็น3ตัวแล้วค่ะเห็น3ตัวแต่อยู่ในกระเป๋าอีก2เป็น5ออกมาที่ตัวเล็กอ่ะไม่ออกเลยเนาะเมื่อวานนี้กำลังถ่ายอันนั้นนะพี่กำลังเข้ากระเป๋าหน้าท้องลูกค่ะแต่ว่าเขาใหญ่ถ่ายไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่เท้ามันจะอ้วกเอากินเยอะเหรอติดคอนะกินเยอะกินเยอะไปหาน้ำดื่มหาน้ำกินกินน้ำลายตัวเองเหรอลูกก็ไม่ออกมาเนาะโดดจริงโอ้ไปไหนแล้วไม่มาทางนี้อ่ะอันนี้คือสนามกอล์ฟนะคะแล้วก็มีจิงโจ้สนามกอล์ฟหลังบ้านพี่เขาพอดีมีจิงโจ้มาว่าวันก่อนเรามาไม่เจอก็เลยมาอีกทีวันนี้ก็เลยเจออยู่5ตัวค่ะแล้วก็เห็ดอยู่ฟูกหนึ่งของห่างพูนไกลๆมากมีหัวฟูเดินล่อๆกำแพงไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันวิ่งงานป้ามันคงไม่กระโดดถีบแล้วมั้งเนาะไม่เคยมีก่อนหาจ่ามีเจ้าน้อยได้คุณอ่ะแล้วสบายจังเลยเนาะแม่ให้อยู่ในกระเป๋าอ่ะไม่ต้องเดินไปไหนแม่อุ้มเหมือนเด็กนั่นแหละนานแค่ไหนว่ามันถึงแบบมีเป็นตัวแม่มันต้องท้องอีกทีใช่ไหมแม่มันถึงมีลูกอีกตัวนึงรุ่นมั้งมันถึงจะออกมาอยู่เองอ่ะฉันว่านะตอนนี้แม่ก็ยังไม่มีลูกตัวก็คงจะอาศัยอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก่อนเห็นตอนที่ยกขึ้นมาจากถนนพอมันเห็นแสงไฟเล็กๆเข้ากระเป๋าหน้าท้องมันเข้าปุ๊บเลยเหรอพี่ตัวเล็กๆอ่ะเสียถ้ามันอยู่กับถุงมันก็คงจะดูคลิปทั้งสื่อทำถุงก็ช่วยดีแล้วก็ซูมไปเห็นได้อืมแต่เสียดายพ่อใหญ่ถ่ายเดียวเองไม่เห็นท่ามุดหินหางไว้เห็นแบบบอกให้ไปถ่ายจิงโจ้นู้ไปถ่ายตอนจิงโจ้มุดเข้าในกระเป๋าหน้าท้องมันถ่ายมือเราเฉย
ติดตามชีวิตจิงโจ้ภาค2อันนี้บ่ได้อยู่ส่วนสัตว์นะคะอยู่ลังบานพี่เขาอันนี้เป็นสนามกอล์ฟพอดีมีจิงโจ้พร้อมค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ฟิตมันหรอกจ้าเพราะว่าเราก็เห็นกันมากเลยเขาบอกว่าพี่จะเขาไม่ได้พูดทุกวันนู่นกระโดดอยู่ทางโน้นอีกยิงอยู่ทางโน้นตามมองไปทางโน้นนะผ่านไปมองเออนอนอยู่ตรงนี้สองตัวอร่อยมากถ้าอยู่เมืองไทยนี่ไม่ได้กินหรอกเด้อขนมปังพวกเธอ ลูกก็ไม่ออกมาเนาะเป็ดมาด้วยนะหน้าฝนตรงเป็นหลุมเป็นบ่อจะมีน้ำอ๋อแล้วก็จะมีเป็ดเป็ดที่เป็นเป็ดป่าอะไรเนี่ยเป็ดน้ำที่มันบินได้อ๋อจะเดินเรียงแถวมากินคู่กันแล้วทิ้งตัวออกมาสิหางมันก็แข็งแรงนะมันยกขาได้หมดนะก็เอาหางมันตั้งชิงโจ้นี่มันใช้เท้าหลังมันกระโดดอะเท้าหน้านี่สำหรับคานเนาะเท้าหน้าสำหรับคานเนี่ยลูกก็โผล่หัวออกมาก็ไม่ออกจากกระเป๋าแม่หน้าท้องของแม่สักทีอาศัยอยู่นั่นแหละสบายมั้งเนาะพี่มันคงอุ่นอะอยู่ในนั้นนะหนูว่านะหมดได้ย่างเอ้ยหากินขนมปังนี่จิงโจ้กินขนมปังนี่อร่อยไหมข้างในหน้ามันเล็กอยู่มั้งมันน่ารักอยู่นะนะพี่หน้ามันเล็กๆจับกินขนมปังขามันขดอยู่ยังไงนะตัวเล็กอยู่ในท้องอยู่บนหัวนั่นหมดแล้วหรออิ่มไหมอิ่มไหมจ๊ะตัวผู้ไปดมลูกมันเหรไปแล้วเหรอไปแล้ว1ตัวกระโดดไปแล้วกระโดดหนีไปหมดเลยเนี่ยค่ะพอดีเขาออกมาทางนอกเขาเห็นเขาตกใจก็เลยวิ่งหนีไปหมดเลยเนี่ยกระโดดหนีไปเลยอย่าตกใจกระมองให้เลยอยู่ค่ะดูลาดเราไม่เคยเห็นตอนนี้เขากลับมาบึงจิงโจ้อีกรอบหนึ่งนี่เขามาอยู่ใกล้บ้านพี่เขาค่ะล่ายเลยทีเนี้ยนี่อันนี้หลังบ้านพี่เข้าค่ะเมื่อนี้ไทยเลยมากินส้มตำอยู่บ้านพี่เพิ่นเพราะว่าบ้านพี่เพิ่นมีหลังบ้านเป็นสนามกอล์ฟแล้วก็มีจิงโจ้ค่ะเนี่ยเต็มไปเบิ้ดเลยตอนนี้ว้าวเยอะมากมาอยู่ใกล้ด้วยเนี่ยค่ะตอนนี้มูก็เลยบอกว่าให้มาไทยส่วนผักหลังบ้านพี่เพิ่นแด้มาสั่นนี่พี่เพิ่นกับปลูกกล้วยอยู่ค่ะปลูกกล้วยในกระถางนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีต้นมะละกอด้วยนะคะ
มะละกอกำลังออกลูกแล้วก็ต้นมะเขือค่ะมะเขือที่ไทยเลยไทยไปตอนกินส้มตำเนี่ยค่ะนี่มะละกอออกลูกแล้วมะเขือก็ออกลูกแล้วก็มีต้นอะโวคาโดนะคะนี่ค่ะนางเจ้าที่ไทยเลยไทยบ้านมูมาเรียบร้อยนะคะตอนนี้กำลังเบิ่งส่วนผักบ้านพี่เพิ่นนะคะมีมะละกอด้วยนี่มะละกอกำลังออกลูกเลยค่ะแล้วก็มีสมุนไพรนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรที่คนจีนนะคะแบ่งให้พี่เพิ่นนะคะมีต้นคานะคะนี่มีผักหลายอย่างค่ะมีตะไคร้ก็มีอันนี้หลังบ้านพี่เพิ่นนะคะแล้วก็มีใบชะพูนะคะมีมะเขืออยู่2ต้นเนี่ยค่ะได้กินลูกหลายๆแล้วค่ะตะไคร้แล้วก็มีพลูดางนะคะแล้วก็มีอะไรนะอันนี้คืออะไรแล้วก็ที่สำคัญนะคะอันนี้คือผักอีตูนะคะผักอีตูบานเฮานะคะหรือใบเมงลักนะคะแล้วก็มีสะระเนนะคะสะระเนก็มีใบบัวบกหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มีต้นทับทิมแล้วก็พี่เพิ่นกำลังปลูกอันล็อกเก็ตนะคะที่ไทยเลยเอาเมล็ดไปเมืองไทยอยู่เขาบอกว่าอีปลูกขึ้นบ่นะคะแล้วก็ต้นมะนาวลูกดกมากนะคะลูกที่เล็กๆอยู่นะคะนะคะดกดกก็มีลูกอยู่ลูกใหญ่อยู่2 3ลูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูจิงโจ้กันอีกนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะหลังบ้านพี่เพิ่นก็อีเห็นจิงโจ้นะคะเนี่ยมันมาอยู่ใกล้ๆนี่เองตะกี้ถ่ายเลยก็ถ่ายไปรอบนึงนะคะนี่เนี่ยค่ะนี่มาอยู่ใกล้ๆตอนนี้เขากำลังกินหญ้าอยู่ค่ะนี่มื้อนี้ไทยเลยก็อีกลับเมืองไทยนะคะขึ้นเครื่องตอน 1:20 นาทีนะคะก็ออกจากบ้านหมู่ประมาณ4ทุ่มนะคะหรือ5ทุ่มเนี่ยค่ะตอนนี้ก็มาอยู่บ้านพี่เพิ่นนะคะไทยเลยมาครั้งนึงแล้วค่ะแต่บ่เห็นจิงโจ้มื้อนี้หมู่ก็เลยพามาใหม่อีกรอบนึงค่ะมากินส้มตำพร้อมอันนี้ก็เป็นส่วนผักส่วนครัวของพี่เพิ่นนะคะอยู่หลังบ้านก็มีพื้นที่ปลูกค่อนข้างแคบแต่ว่าพี่เพิ่นก็ปลูกได้หลายอย่างนะคะมีมะเขือพวงด้วยนะคะแต่ว่าพี่เพิ่นบอกว่าบ่เป็นลูกนะคะบ่ติดลูกปลูกได้หลายปีแล้วก็บ่ติดลูกจะเขือนะคะเดี๋ยวเรามาดูจิงโจ้กันอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปกินส้มตำกันค่ะนี่อยู่ใกล้ๆก็มีมากินขนมปังนะคะหลายค่ะตรงนี้เป็นจิงโจ้ที่บอเมนส่วนสัตว์นะคะเขาอยู่ห้ากินเองตามธรรมชาตินะคะแต่เมื่อวานนี้ที่ไทยเลยไปทายมาให้เบิ่งก็เป็นจิงโจ้ที่อยู่ในส่วนสัตว์นะคะแต่นี้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขานะคะก็ข้างล่างตรงสนามหญ้านี่ก็เป็นสนามกอล์ฟนะคะก็เป็นสถานที่อยู่ของจิงโจ้พร้อมนะคะนี่นะคะก็กว้างอยู่เมื่อนั้นไทยเลยมาก็เห็นอยู่ใกล้ๆค่ะแต่มีโชคดีที่เข้ามาอยู่มอมอให้ได้ทายให้ นี่จะกินอะไรคะขนมปังก็มีอยู่ไม่ใช่หรอกินหญ้าไปนะคะเขาก็กินหญ้ากินหญ้าวันนี้โชคดีค่ะเห็นฟูงจิงโจ้นะคะอันนี้เขาอยู่เองตามธรรมชาตินะคะก็บ่มีให้เลี้ยงนะคะแต่เมื่อวานนี้ที่ไทยเลยไปไวเมนปาร์คก็จะเป็นสวนสัตว์นะคะอันนั้นก็คือจิงโจ้ที่อยู่ในสวนสัตว์ค่ะนี่หาอะไรคะนะคะบางตัวก็กินหญ้าอยู่บางตัวก็นอนพักผ่อนเนี่ยค่ะนี่
วันนี้ออสเตรเลีย37องศาร้อนมากนะคะเดี๋ยวเมื่อแรงนี้ก็ไทยเลยก็ออกเดินทางนะคะกลับเมืองไทยวันนี้ค่ะเดี๋ยวก็อีมาใหม่ถ้ามีโอกาสก็จะได้กลับมาใหม่อีกรอบนึงนะคะเนี่ยค่ะตัวใดกินอิ่มแล้วก็ไปอีนอนพักผ่อนคล้ายๆวัวบ้านเฮานะคะนี่บางตัวก็ไปอิ่มเฮียก็กินย้าอยู่ค่ะตัวนี้เยอะมากตอนไทยเลยมาข้างแรกนะคะเข้าอยู่ใกล้ๆคุณค่ะเข้าบ่มามอให้เห็นเพราะว่าช่วงนั้นมาช่วงเที่ยงนะคะเที่ยงบ่ายโมงนี่มันจะร้อนมากตรงนี้ค่ะเขาก็เลยบ่มาเมื่อนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่าค่ะนี่เดี๋ยวเราไปกินส้มตำนำกันค่ะค่ะตอนนี้ก็มาบ้านพี่พื้นนะคะก็ได้กินส้มตำก่อนกลับเมืองไทยมีผัดมีค่ะมะเขือที่พี่เขาปลูกเองแล้วก็ผักกระถินจากบ้านเพื่อนนี่ส้มตำค่ะฝีมือเพื่อนนะฝีมือเพื่อนเขาบอกแล้วก็ฝีมือการตับการขูดนี่เป็นไทยเลยค่ะจะแซ่บอะไรเพราะการขูดเพราะว่าตัวนี้เองใช่มันอยู่ที่การขูดแล้วก็อันนี้คืออะไรคะเนี่ยนี่คืออะไรนะวายวายค่ะวายขาวนี่เลยใช่นี่วายขาววันนี้พี่และเพื่อนเลี้ยงส่งด้วยส้มตำ นี่มันพิเศษเพราะว่าไม่ได้ใช่มันอยู่ที่เขาเรียกว่าสถานที่ที่กินเนาะพี่เนาะมามากินน้ำกันค่ะเดี๋ยวจะตกเครื่องนี่ขึ้นเครื่องวันนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวกินส้มตำก่อนขึ้นเครื่อง